คือมีอยู่ช่วงนึงครับผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นผมเข้าไปเรียนเนี่ยก็ได้เพื่อนโอ๊ตได้พี่ป๊อกได้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆแนะนํานะครับผมก็ได้อยู่บริหารงานยุติธรรมนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น16แล้วหมวยลี่เค้าก็อยู่รุ่น17แล้วในระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยผมก็แบบเหมือนติดฝึกอะไรครับเลยทําให้ต้องดรอปแล้วก็ไปเรียนรุ่น17ก็เลยมีโอกาสได้เจอกับหมวยลี่เค้านะครับเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะใช่แล้วก็สุภาพอ่อนโยนอะไรเงี้ยค่ะใช่ขอให้คู่บ่าวสาวพบแต่ความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องร้ายๆจะผ่านเข้ามาแค่ไหนก็ขอให้เพื่อนและน้องลี่ผ่านมันไปด้วยกันจับมือกันไว้แน่นๆนะครับขอบคุณครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกนั้นมันเรียกว่าความรู้สึกแบบไหนนะครับพอระยะเวลาผ่านไปก็ได้มีโอกาสคุยกับหมวยลี่มากขึ้นได้มีเวลาใช้ร่วมกันมากขึ้นก็เลยทำให้นึกย้อนถึงครั้งแรกที่เจอกันว่าเอ้ยความรู้สึกนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราเจอเนื้อคู่เจอคู่ชีวิตของเราแล้วนะก็ขอให้ท่านทั้งสองมีความสุขความเจริญนะครับขอให้เป็นคู่สร้างคู่สมที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานและขอให้เป็นคู่สร้างคู่สมด้วยนะครับและคู่บุญบารมีทั้งสองท่านนะครับผมก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นะครับอยู่ร่วมกันมีความสุขตลอดไปครับจับมือกันร่วมกันสร้างครอบครัวและอนาคตที่สุขสมบูรณ์พี่วอมนะคะรักเราแล้วก็ดูแลอย่างดีเราก็จะเป็นหลังบ้านที่ดีแล้วเราก็จะช่วยเขาซัพพอร์ตในหน้าที่การงานนะคะให้เขาเจริญก้าวหน้าแล้วเราก็จะรักครอบครัวของเขาเหมือนครอบครัวเราค่ะก็รักเหมือนลี่นะครับก็สัญญาว่าจะเป็นสามีที่ดีนะครับแล้วก็จะดูแลเบลลี่ไปตลอดชีวิตของพี่นี่แหละแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะรักครอบครัวของเบลลี่เหมือนครอบครัวของพี่ด้วยก็จะทำทุกๆวันให้ดีที่สุดครับ